คุยวิคุยสบายดีไหมวิคุยเหมือนจะไม่สบายนะเนี่ยใส่โดนัทอย่างเงี้ยวิคุยมีอาการเหมือนนมอักเสบนะวิคุยเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปหาหมอกันนะเย็นนี้โอเคนะครับวิคุยเย็นๆบรรยากาศดีนะเดี๋ยวรู้สึกว่าวิคุยจะมีปัญหาที่ท้องครับท้องเป็นแผลเป็นแผลจากอะไรแต่นางเลียเหลือเกินคุยไหนนอนๆหน่อยดิดูแผลหน่อยดิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นแผลเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอเย็นนี้เลยแล้วกันนะใช่ไหมไปคุยไปหาหมอกันดีกว่าเรียกแล้วไปคุยไม่เรียไปคุยไปคุยเนี่ยเป็นแผลแดงๆเห็นไหมฮะเดี๋ยวต้องไปหาหมอไม่เรียไปคุยไม่เรียน่ากลัวไปคุยเดี๋ยวไปหาหมอกันนะไปคุยเรืออยู่นั่นน่ะเลิกเรียนได้แล้วไปคุยแดงแล้วเนี่ยอักเสบเดี๋ยวต้องไปหาหมอนะไปคุยไปหาหมอกันไหมคุยตั๊กตุงเปียกแล้วรถกันดีกว่าไปคุยเรียนนั่นแหละไปคุยไปเที่ยวไหนลูกวันนี้หนูไปหาหมอดิไปดีไปดีไปคุยนั่งลงลูกนั่งลงให้เรียบร้อยลูกนั่งลงต้องถูกผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีเนื้องอกอีกแล้วยังสลบอยู่หนูรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมไม่เจ็บนะคราวนี้คุณหมอบอกว่าได้คว้านส่วนที่เป็นก้อนเนื้อออกไปเยอะมากๆแล้วก็ให้ป้อนยาแก้อักเสบเมื่อกี้ก็ได้น้ำเกลือมาแล้วคืนนี้ก็ไม่ต้องกินอะไรอีกแล้วนะลูกนะเดี๋ยวหนูหลับได้เลยนะสลึมสลืออยู่หายเร็วๆนะคนดีนะหายเร็วๆนะคุยก็ได้กินยาวันนี้วันที่2ของการผ่าตัดแข็งแรงดีแล้วออกมาเดินอาบแดดป๋าก็ป้อนยาเรียบร้อยแข็งแรงหายดีนะหายเร็วๆนะเดี๋ยววันพุธหน้าไปตัดไหมเช้านี้อากาศแจ่มใสครับนี่มันป้าปิคุยนี่ไปตัดไปกันนะจ๊ะอุ้ยครบ1สัปดาห์แล้วนะเดี๋ยววันนี้พาพี่ขุยไปตัดใหม่ดีกว่านะน
น่ารักจริงแล้วนี่อะไรเนี่ยน้องโนะน้องโนะขึ้นมาวิ่งวันนี้เหรอจ๊ะมาอาบแดดเลยจ้ะน้องโนะจ๊ะสดใสจริงๆเลยนะน้องโนะจ๊ะไปไปเล่นกับพี่ปุ้ยคุยไปไปเล่นกับป้าปุ้ยคุยเลยแล้วป้าปุ้ยคุยเขาเหงานะเขาอยากมีเพื่อนเล่นใช่ไหมจ๊ะป้าปุ้ยคุยไปเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปตัดไหมกันไปคุยนะโอเคป่ะไม่มีโรคอะไรเลยทั้งสิ้นเสร็จแล้วได้รับคีโมไป1เข็มฉีดเข้าเส้นเก่งมากไม่ร้องเลยลูกคุยของเราที่มาตัดไหมคุณหมอก็ได้ให้คีโม1โดสแล้วก็คุณหมอบอกว่าให้โดสเดียวก่อนเพราะว่าเราได้ทำการผ่าตัดออกไปมากแล้วถ้าเป็นยังไม่ได้ผ่าตัดอาจจะต้องหลายโดสหน่อยหมอก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีอาเจียนบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะไม่มีก็ได้คอยระวังแล้วเขาอาจจะมีอาการเบื่ออาหารบ้างก็ไม่ต้องกังวลแข็งแรงนะปุ้ยคุยคุยหน้าตาแจ่มใสมีกังวลเล็กน้อยอีขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องดูดีด็อกขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ